ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้เราก็มายังไงล่ะคือมันมีของฟรีขึ้นมานะครับซึ่งมันมาตั้งแต่ไม่กี่วันนี้เองเนาะก็เป็นของฟรีที่แบบโอ้โหดูแล้วมันน่าจะเป็นลิมิเต็ดแน่นอนฮะบางคนก็คิดว่ามันแจกฟรีทุกคนฮะแต่เราไม่ได้มามาพูดถึงของฟรีชิ้นทุกชิ้นนะวันนี้เราจะมาพูดถึงชิ้นที่เป็นเวอร์กิลี่นั่นเองนะซึ่งหลายๆคนเห็นแล้วอู้ตกใจเลยเอ้ยมันมีจริงเหรอมันฟรีจริงเหรอเราจะเอามันยังไงนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็มีคำตอบแน่นอนเนาะอาจจะไม่ละเอียดมากนะแต่ก็อาจจะได้ข้อมูลเยอะหน่อยนะ ถ้าเสียงเบาอะไรก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าคือผมก็พยายามทำคลิปให้มันรวดเร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมากนะซึ่งของฟรีที่จะพูดถึงนั่นก็คือเวอร์กิลี่นั่นเองครับซึ่งเวอร์กิลี่เนี่ยตามที่บางคนเห็นเคยเห็นแล้วนะมันจะเป็นเหมือนแก้วเนาะเหมือนแก้วซึ่งมันก็จะแตกต่างแบบอื่นครับคือแบบอื่นเนี่ยจะเป็นสีเนาะเป็นสีแบบสีน้ำเงินสีเขียวนะก็มีไม่ค่อยเยอะแต่ของฟรีเนี่ยมันจะเป็นแบบสีแบบม่วงอมม่วงชมพูม่วงอ่ะนะก็คือแบบคือมันสวยนะมันเป็นแบบเหมือนแก้วอ่ะนะแล้วมันก็จะมีประกายเอฟเฟคเล็กๆน้อยๆฮะซึ่งถามว่าเราเนี่ยจะได้มาฟรีๆไหมบอกเลยว่าครับไม่ครับแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยมันได้มันต้องรอที่วันถึงวันที่30ถึง31ก็ไม่ใช่ครับนะก็อย่าเพิ่งไปเอาข้อมูลพวกมั่วๆมาเนาะเดี๋ยวเศร้าทีหลังอีกนะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันทีหลัง ซึ่งของชิ้นเนี่ยวิธีได้ครับนั่นก็คือเราต้องเป็นคนเทสนะเทสเตอร์แมปเอ้ยไม่ใช่เทสเตอร์แมปเทสหาบั๊กอะหาบั๊กในโรบอทเนาะซึ่งมันมีข้อมูลอยู่แล้วแหละแต่คือผมจะเอาแค่นี้ก่อนนะคืออะไรทำได้ก็เอาแค่นั้นก่อนอย่างนี้นั่นแหละครับซึ่งของฟรีที่ผมเปิดให้เห็นเนี่ยมันเป็นของฟรีดูมีมูลค่าสูงมากครับซึ่งผมคิดว่าบางชิ้นเนี่ยอาจจะฟรีให้ผู้เล่นทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยังไงอะฟรีตลอดไปเรื่อยๆไม่มีอย่างเงี้ยอาจจะไม่คือว่ามันอาจจะไม่ฟรีตลอดเนาะมันอาจจะแบบจำกัดเวลาอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหคือแบบทำละเอียดมากครับดูสวยมากบางชิ้นก็จะเป็นเกี่ยวกับ RDC บ้างอะไรอย่างนี้เนาะเป็นแบบถ้วยเป็นหน้าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นของตกแต่งด้านหลังส่วนมากก็จะเป็นของตกแต่งเนาะก็ไม่ค่อยมีพวกแบบอวตารอะไรมากเท่าไหร่นะซึ่งของยกเว้นจากเวอร์กิลี่ชิ้นนั้นน่ะผมคิดว่ามันต้องมีวิธีได้ครับหรือว่าไม่ก็อาจจะต้องรอถึงวันที่กำหนดแล้วเขาจะปล่อยให้ใช้ก็เป็นได้ก็คือผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่ามันจะใช้ได้หมดหรือเปล่าเนาะก็คือของแต่ละชิ้นเนี่ยมันอาจจะสำหรับพวก developer หรือว่านักเทสเตอร์อะไรสักอย่างนะก็อาจจะเป็นได้เนาะซึ่งของแต่ละชิ้นนี่คือแบบโอ้โหสวยงามทั้งนั้นฮะซึ่งบางชิ้นนะครับมันก็ฟรีตามปกติอยู่แล้วนี่ฮะก็บางชิ้นก็ปล่อยออกมาแล้วเนาะอย่างเช่นชิ้นผ้าปิดตาฮาโลวีนอะรูปฟักทองอะผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ชื่อผมก็เลยพูดอย่างนั้นแทนก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ตอบเม้นมาได้เนาะเพราะว่าผมนั้นก็ชอบอ่านเม้นนะขอเยอะๆก็ยังดีเนาะเพราะผมชอบอ่านเม้นอยู่แล้วเนาะก็
สำหรับใครที่สงสัยก็มิ้นมาได้นะครับผมไม่ว่าเนาะแต่อย่าด่าละกันนะถ้าไม่เข้าใจก็หรือว่าอยากจะถามเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะถามเอาประมาณไหนก็ได้นะผมจะไปตอบอันไหนผมไม่รู้ผมก็ขออภัยด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ